ช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีอันนี้น่าจะลูกยังเล็กนะคะทำอย่างไรดีคะจำเป็นต้องไปทำงานแล้วให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงลูกเราแต่วิธีการเลี้ยงดูเราต่างกันคุณปู่ตามใจคุณย่าชอบสั่งในขณะที่เราเลี้ยงแบบให้เหตุผลและคิดเองจะทำอย่างไรดีคะลูกเริ่มจะมีความสับสนเราอาจจะต้องเอาลูกเนี่ยมาดีไซน์กับเราดีไซน์ก็คือมาคิดกับเราว่าใน3เรื่องเนี่ยถ้าลูกคิดว่าข้อดีของคุณปู่ใช่ไหมคุณตาหรือคุณปู่ตามใจคุณย่าชอบสั่งค่ะเอางี้ให้ลูกหาความดีของคุณปู่หาความดีของคุณย่าและหาความดีของคุณแม่แล้วความดีของตัวเองอย่าไปพูดเรื่องไม่ดีของคุณปู่อย่าไปพูดเรื่องไม่ดีของคุณย่านะทะเลาะกันบ้านแตกเลยนะโดยหลักการของคนมีศีลเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องความไม่ดีของใครนะหรือถ้าจะพูดเขาก็พูดอย่างที่หลบเลี่ยงความไม่สามัคคีเช่นเราพยายามเลี่ยงพูดเรื่องไม่ดีของคุณปู่เรื่องของคุณย่าเรื่องของเด็กเรื่องของเราแต่มองว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นจากความรักที่เรามีต่อกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเป็นยูนิตี้ยังไงเนี่ยเด็กก็จะเข้ามาร่วมคิดกับเราเด็กก็จะฝึกมองคือเราสอนให้ลูกเนี่ยจับผิดคนอื่นโดยเราเป็นคนจับผิดเขาอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเด็กตายเลยเด็กจะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์นั้นถ้าเราบอกว่าพ่อก็ตามใจแม่ก็ชอบสั่งมันไม่ดีแล้วลูกมันจะดีได้ไหมไม่ได้นั่นต้องสอนให้ลูกเราอย่าตัดสินความไม่ดีของใครแล้วให้ใจเราทุกข์แล้วหาความสำเร็จโดยการมองความดีแล้วออกมาทำยังไงหนูถึงจะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นจากการที่ได้อยู่กับคุณปู่ซึ่งก็มีความดีมากมายคุณย่าก็มีความดีมากมายแม่เองก็มีมากมายหนูเองก็มีมากมายเราจะร่วมสมัยได้อย่างไรเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่จะบูรณาการทุกเรื่องเข้ามาเป็นชีวิตของหนูในยุคหนูธรรมะสวัสดีไลฟ์